เรื่องการระงับเวรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระติสทัทเะะได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระติสเทระเป็นผู้ว่ายากและถือตัวท่านพระติสเทเะนั้นเป็นโอรสของพระปิตุชา ของพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชในเวลาแก่บริโภคลาบสักการะอันเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาจนมีร่างกายอ้วนผีมีจีวรรีดเรียบร้อยโดยมากท่านมักนั่งอยู่ในโรงฉันกลางวิหารวันหนึ่งมีเหล่าภิกษุอาคันตุกะมาเพื่อจะเฝ้าพระตถาคตได้ไปสู่สำนักแห่งท่านด้วยสำคัญว่า ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ภิกษุเหล่านั้นถามถึงวัดถามถึงกิจที่ควรทำมีนวดเท้าเป็นต้นท่านก็นิ่งภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้ถามท่านว่าท่านมีพรรษาเท่าไหร่ท่านตอบว่ายังไม่มีพรรษาข้าพระเจ้าบวชเมื่อแก่ท่านครัวตาผู้มีอายุ ฝึกได้ยากท่านไม่รู้จักประมาณตนท่านเห็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วไม่ทำวัดแม้มาดว่าสามีจิกรรมเมื่อวัดอันพระเถระเหล่านี้ถามโดยเอื้อเฟื้อท่านก็ทำนิ่งเสียดังนี้แล้วจึงโบกมือท่านพระติสะเกิดขคติยะมานะขึ้นถามว่าพวกท่านมาสำนักใคร พวกเรามาสำนักของพระศาสดาก็พวกท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นใครละ่ะข้าพเจ้าจะตัดความเห็นของพวกท่านเสียให้ได้ดังนี้แล้วร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเธอว่าติสสัเป็นอะไรหนอ เธอจึงเป็นทุกข์เสียใจมีน้ำตาอาบหน้าร้องไห้มาฝ่ายพวกภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นคิดว่าภิกษุนั้นคงไปทำกรรมขนมัวอะไรอะไรดังนี้จึงไปกับพระติสระนั้นด้วยถวายบังคมพระศา,ศาสดาแล้วได้นั่งหนะที่ขวรส่วนข้างหนึ่ง พระติสะนั้นเมื่อถูกพระศาสดาตรัสถามแล้วได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพิสุขเหล่านี้ด่าข่าพระองค์ก็เธอนั่งอยู่ที่ไหนที่โรงฉันกลางวิหารพระพุทธเจ้าค,ค่ะภิกษุเหล่านี้มาเธอได้เห็นหรือเห็นพระพุทธเจคค้าข้า เธอได้ลุกขึ้นทำการต้อนรับหรือไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าค่ะเธอได้ถามโดยเอื้อเฟือถึงการรับบริขารของภิกษุเหล่านั้นหรือข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอือ้อเฟื้อพระพุทธเจ้าค่ะเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียมหรือน้ําดื่มหรือ ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระพุทธเจ้าข้าเธอนำอาสนะมาแล้วทำการนวดเท้าให้หรือไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าข้าติสสะวัดทั้งปวงนั่นเธอควรทำแก่ภิกษุผู้แก่การที่เธอไม่ทำวัดทั้งปวงนั่นนั่งอยู่ในท่ามกลางวิหาร ไม่สมควรโทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสียพระองค์พูดเจริญพวกภิกษุนี้ได้ด่าข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษพวกพิกษุเหล่านั้นติสสะเธออย่าได้ทำอย่างนี้โทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุเหล่านั้นเสีย พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านี้ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติสสะนี้เป็นคนว่ายากพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายติสสะนี้มิใช่เป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้น ถึงในการก่อนติสะนี้ก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายทราบความที่เธอเป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นเธอได้ทำอะไรไว้ในอดีตการภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังดังนี้แล้ว ได้ทรงนำเรื่องอดีตมาปุรพกรรมของพระติสะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพาราณสีสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีดาบทชื่อเทวละอยู่ในหิมมวันตประเทศแปดเดือนใครจะเข้าไปอาศัยพระนครอ,อยู่สี่เดือนเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงมาจากหิมมวันตะประเทศพบพวกคนเฝ้าประตูพระนครจึงถามว่าพวกบรรพชิตผู้มาถึงพระนครนี้แล้วย่อมพักอยู่ที่ไหนกันพวกคนเฝ้าประตูพระนครบอกว่าที่โรงนายช่างหม้อขอรับดาบดไปสู่โรงนายช่างหม้อแล้วยืนที่หน้าประตูกล่าวว่า ถ้าท่านไม่มีความหนักใจข้าพเจ้าขอพักอยู่ในโรงสักราตีหนึ่งช่างหมอกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีกิจที่ต้องทำในโรงนี้ในกลางคืนโรงนี้ใหญ่นิมนท่านอยู่ตามสบายเถิดขอรับดังนี้แล้วมอบโรงถวายเมื่อดาบดเข้าไปนั่งแล้วดาบดอีกองค์หนึ่ง ชื่อนาระทะมาจากหิมวันตประเทศได้ขอพักกับนายช่างหม้อเช่นกันนายช่างหม่อคิดว่าดาบ,บทองค์ที่มาก่อนถึงอยากจะอยู่ร่วมกับดาบ,บทองค์นี้หรือไม่ก็ไม่ทราบเราควรปลีกตัวเสียดังนี้แล้วจึงกล่าวว่า ถ้าท่านองค์ที่เข้าไปก่อนจักไม่ขัดข้องไซท่านจงพักอยู่ตามความพอใจของดาบทองทก่อนเถิดขอรับนาราธดาบทนั้นเข้าไปหาเทวละดาบทแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่มีความหนักใจผมขอพักอยู่ในโรงนี้ราตีหนึ่งเถิดเทวละดาบทกล่าวว่า โรงนี้ใหญ่ท่านจงเข้ามาพักเถิดดังนี้แล้วนาราธดาบทจึงเข้าไปนั่งณนะข้างหนึ่งของโรงดาบททั้งสองรูปพูดปราศัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้วในเวลาจะนอนนาราธดาบทกำหนดที่นอนแห่งเทวละดาบทและประตูแล้วจึงนอนส่วนเทวละดาบทเมื่อจะนอน หาได้นอนในที่ของตนไม่นอนขวางที่กลางประตูนาระทธาดาบทเมื่อจะออกไปในยามราตรีได้เหยียบที่ชดาของเทวละดาบทเทวละดาบทกล่าวว่าใครเหยียบเรานาระทธาดาบทตอบว่าท่านอาจารย์ผมเองจะดินโกงท่านมาจากป่าแล้ว เยียบที่ชะดาของเราท่านอาจารย์ผมไม่ทราบว่าท่านนอนตรงนี้ขอท่านจงอดโทษให้กระผมเถิดเมื่อเทวละดาบทกำลังบ่นอยู่นั่นแลนารทดาบทได้ออกไปข้างนอกแล้วเทวละดาบทคิดว่าดาบทรูปนี้แม้เมื่อจะเข้ามาจะพึงเหยียบเราอีก ดังนี้แล้วจึงได้กลับนอนหันศีรษะไปทางเท้าฝ่ายนารธดาบทเมื่อจะเข้ามาคิดว่าแม้ทีแรกเราได้กระทําผิดต่อท่านอาจารย์บัดนี้เราจะเข้าไปทางเท้าของท่านดังนี้แล้วเมื่อนารธาดาบทเข้ามาได้เหยียบที่คอของเทวละดาบท เทวละดาบทกล่าวว่านี่ใครนารทธดาบทจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองจะดิ้นโกงทีแรกท่านเหยียบที่ชดาของเราเดี๋ยวนี้เหยียบที่ขอเราอีกเราจะสาบท่านท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีผมไม่ทราบว่าท่านนอนอย่างนี้ ผมเข้ามาด้วยคิดว่าแม้ทีแรกความผิดของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้เราจกเข้าไปทางเท้าท่านขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดชะดินโกงเราจะสาบท่านท่านอาจารย์ท่านอย่าทำอย่างนี้เลยเทวละดาบทมีเอื้อเฟือถ้อยคำของนารธาดาบทยังขืนสาบนารธาดาบทว่า พระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันมีเดตั้งร้อยมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสี่ยงท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีโทษของผู้ใดมีอยู่ขอศีรษะของผู้นั้นจงแตกของผู้ไม่มีโทษจงอย่าแตกดังนี้แล้วได้สาบว่า พระอาทิตย์มีรัศมีตั้งหนึ่งพันมีเดตตั้งหนึ่งรมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแตกออกเจดเสียงนนระทะดาบทนั้นมีอนุภาพใหญ่ตามระลึกชาติได้80ดสิบกันคือในอดีตการ40่สิบกันในอนาคตการ40่สิบกัน เพราะเหตุนั้นท่านคิดว่าความสาบจากตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแลดังนี้เมื่อใครครวนไปก็ทราบว่าจากตกในเบื้องบนแห่งอาจารย์ด้วยความการุณาในเทวละดาบทจึงได้ห้ามอารุณขึ้นด้วยกำลังฤทธิ์เมื่ออรุณไม่ขึ้นชาวพระนคร ก็พากันไปสู่ประตูพระราชวังแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่อรุณไม่ขึ้นขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดให้อรุณขึ้นเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระราชาทรงพิจารณาจริยาอนุวัตมีกายกรรมเป็นต้นของพระองค์มิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรอะไร จึงส่งพระดําริว่าเหตุอะไรหนอแหละดังนี้ทรงระแวงว่าเชารอยจะเป็นความวิวาทของพวกบรรพชิตดังนี้แล้วจึงตรัสถามว่าพวกบรรพชิตในพระนครนี้มีอยู่บ้างหรือชาวพระนครกราบทูลว่าเมื่อเวลาเย็นวันนี้ มีพวกบรรประชิตมาสู่โรงนายช่างหม้อพระเจ้าค่ะพระราชามีราชบุรุษถือคบนำเสด็จไปที่นั้นในทันใดนั้นเองทรงอภิวาทพระนารทดาบทแล้วประทับณที่ควรส่วนข้างหนึ่งตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้านาระทะการงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีย่อมไม่สามารถทำได้ โลกเกิดความมืดขึ้นแล้วเพราะเหตุอะไรขอท่านได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้าในระทฐดาบทเล่าเรื่องทั้งปวงถวายแล้วถวายพระพรว่าอาตามาภาพถูกดาบทรรูปนี้สาบแล้วเพราะเหตุนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นอาตามาภาพจึงได้กล่าวสาบบ้างว่าโทษของข้าพเจ้าไม่มี โทษของผู้ใดมีความสาบจงตกลงในเบื้องบนแห่งผู้นั้นแลก็ครั้นสาบแล้วจึงคิดว่าความสาบจักตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแลเมื่อใครครวนไปก็เห็นว่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นศีรษะของอาจารย์จักแตกออกเจ็ดเสี่ยงดังนี้แล้วอาศัยความกรุณาในท่านจึงมิให้อรุณขึ้นไป ก็อย่างไรอันตรายจะไม่พึงมีแก่ท่านเทวรดาบทเล่าขอรับถ้าท่านเทวรดาบทขอโทษอัตมาภาพเสียอันตรายก็จกไม่พึงมีพระราชาได้ตรัสกับเทวรดาบทว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็จงขอโทษเสียเถิดเทวรดาบทกล่าวว่า ชดินนั่นเหยียบอัตมภาพที่ชดาและที่ขออัตมาภาพไม่ยอมขอโทษชดินโกงนั่นขอท่านจงขอโทษเสียเถิดขอรับท่านอย่าทำอย่างนี้อัตมาภาพไม่ยอมขอโทษศีรษะของท่านจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงเทวะละดาบทก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่นั่นเองลำดับนั้น พระราชาตรัสก,กับเธอว่าท่านจักไม่ยอมขอโทษตามชอบใจของตนหรือดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้ราชบุรุษจับเทวละดาบทนั้นที่มือที่เท้าที่ท้องที่คอให้ก้มลงที่บาดทมูลแห่งนารธดาบทนารธดาบทกล่าววา่าอาจารย์ เชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้ายอมยกโทษให้แก่ท่านดังนี้แล้วถวายพระพรว่ามหาบพิษดาบทรูปนี้หาได้ขอโทษอัตมาภาพด้วยสมัครใจไม่มีสะอยู่ในที่ไม่ไกลสะหนึ่งขอพระองค์รับสั่งให้เธอยืนทูลก้อนดินเหนียวบนศีรษะแช่น้ำอยู่ในสะนั้นแค่คอ พระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วนรทาัดาบทกล่าวกับเทวละดาบทว่าท่านอาจารย์ครั้นผมคลายธิ์แล้วเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นท่านจงดำลงไปในน้ำแล้วโผล่ขึ้นอีกที่หนึ่งเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวละดาบทนั้นพอถูกรัศมีแห่งพระอาทิตย์เข้าเท่านั้น ก็แตกออกเจ็ดเสียงเทวรดาบทนั้นดำลงหนีไปโผล่ที่อื่นแล้วเวนไม่ระง,งับด้วยการผูกเวนพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาในการนั้นได้เป็นอานอน์เทวรดาบท ได้เป็นติศนารทะดาบทได้เป็นเราตถาคตถึงในครั้งนั้นติสะนี้ก็เป็นผู้ว่ายากอย่างนี้เหมือนกันดังนี้แล้วรับสั่งเรียกติศเทระมาแล้วตรัสว่าติศก็เมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าเราถูกผู้โน้นด่าแล้ว ถูกผู้โน้นประหารแล้วถูกผู้โน้นชนะแล้วผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราไปแล้วดังนี้ชื่อว่าเวนย่อมไม่ระงับได้แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างนั้นนั่นแหลเวนย่อมระงับได้ดังนี้แล้ว ได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โนนได้ด่าเราผู้โนนได้ตีเราผู้โนนได้ชนะเราผู้โนนได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โนนได้ด่าเราผู้โนนได้ติเราผู้โนนได้ชนะเราผู้โนนได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ในการจบเทศนาภิกษุแสนหนึ่ง ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วพระติสเทระถึงเป็นคนว่ายากก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วดังนี้แลเรื่องการระงับเวรจบ